อากาศเย็นๆแบบนี้ต้องพาไปดูสถานที่สวยงามนะฮะใช่นอกจากไปรับสัมผัสนะฮะอากาศที่เย็นสบายแล้วนะฮะใช่ช่วงนี้อากาศเย็นมากถ้าน้ำขาวติดปากของเราอากาศก็เย็นสบายแตงดอกไม้ก็สวยคนข้างๆพี่ก็สวยนะฮะมันต้องเซลฟี่แล้วแหละมันต้องเซลฟี่ดอกไม้สวยขนาดนี้ต้องพร้อมไหมพร้อมมากคนก็พร้อมเตรียมตัวนอกจากเซลฟี่ตรงจุดนี้แล้วจะพาไปเซลฟี่ฮะที่นครราชสีมาด้วยอันนี้ไปรับลมหนาวส่วนอีกที่หนึ่งที่ขอนแก่นฮะไปดูแปลงดอกไม้ฮะแปลงที่โอ้โหดอกบานสะพรั่งอยู่ในขนาดนี้ฮะที่แรกครับไปที่แปลงกังหันฮะหมวดพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนักศึกษาครับมีการเนรมิตฮะเป็นผืนดอกไม้นำดอกคอสมอสสีม่วงนี่นะฮะสลับกับสีชมพูรวมถึงดอกดาวกระจายดอกทานตะวันดอกบูซันเวียและดอกกระดาษฮะรวมแล้วนะฮะกว่า 100,000 ดอกนี่ฮะกว่าจะนับได้ 100,000 ดอกใช้เวลา3วันฮะน้องเอ๋ยเนี่ยประมาณเพราะว่าดอกเยอะมากนี่ฮะเอามาประดับตกแต่งเนี่ยเต็มพื้นที่กว่า10ไร่ด้วยกันนะครับแล้วก็น้องๆก็ร่วมกันออกแบบครับต้องการแบบเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดขอนแก่นนะฮะก็คือฤดูหนาวนี่เห็นมั้ยฮะกล้องรูปสวยงามนะครับแล้วที่สำคัญครับก็จะมีกิจกรรมงานต่างๆรวมทั้งงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ด้วยนะครับเราเห็นแป้งสวยงามแบบนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามน้องๆนักศึกษานะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนายภูมินทองดีครับเป็นหัวหน้านักศึกษาปีที่3สาขาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์นะฮะบอกแบบนี้ปีนี้เป็นปีที่8ครับที่มีการจัดงานทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ในปีนี้ได้มีการออกแบบใหม่ให้สวยกว่าทุกปีที่ผ่านมาการออกแบบให้เป็นแฉกนะฮะหรือว่าเป็นแยกแบบนี้นะให้มันมีทางเดินนะฮะค่ะเข้าไปยังกังหันลมท่ามกลางดอกไม้สีสันสวยงามแบบนี้นะครับและที่พิเศษในปีนี้ฮะมีการทำสะพานไม้ไผ่เป็นทางเดินลงไปในสระน้ำจะให้ลงไปสระน้ำหรือว่าไงฮะหรือว่าเดินอ๋อเดินถึงตรงนี้พอแต่ไม่ต้องเดินลงสระน้ำไม่ต้องลงไม่ต้องถ่ายรูปสวยนะฮะเอาถึงตรงนี้พอนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะฮะก็จะมีดอกนะฮะดาวกระจายสีเหลืองอร่ามนะฮะล้อมรอบแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกฮะเหมือนทะเลดอกไม้นะครับแล้วจะเปิดให้เข้าชมนะฮะตั้งแต่นะฮะวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะฮะไปจนถึง20ธันวาคมนี้ใครสนใจฮะไปได้ที่แปลงกังหันครับตรงข้ามหอพัก8คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่นะครับค่าชม20บาทก็ไม่แพงนะเงินที่ได้มาก็มาบำรุงรักษาเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องๆ นักศึกษากันหน่อยครับก็คือปีนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็คือการปลูกของเราก็ปลูกเป็นแฉกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างใหม่ครับก็คือภายในสระครับเป็นสะพานไม้ไผ่ครับเดินลงไปแล้วมันจะมีดอกไม้ล้อมรอบเหมือนทะเลดอกไม้เลยก็คือเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็คือวันที่5ถึง20ธันวาคมนะครับสำหรับแปลงกังหันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับวันที่5ถึง20ธันวาคมครับสวยนะน้องเอ๋ยเห็นไหมสวยแล้วก็ค่าชม20บาทเองนะนี่แล้วน้องเอ๋ยไปอยู่ตรงในนะเซ็นเตอร์ตรงฮับกึ่งกลางเนี่ยน่าจะได้หลายรูปเลยแหละแล้วก็ใส่เสื้อสีสดๆ สีแดงๆอย่างเงี้ยแล้วก็หมวกที่สั่งไปออนไลน์ได้ยังได้แล้วได้แล้วค่ะนี่ก็ต้องไปนะครับนอกจากที่จังหวัดนี่นะฮะขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่หนึ่งฮะไปที่วัดสมานมิตรตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับนักท่องเที่ยวครับพากันเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามครับของดอกบัวหลวงที่บานสะพรั่งกลางทุ่งนาฮะแล้วก็เนี่ยลายล้อมรอบด้วยสะพานไม้นะครับหลังจากช่วงนี้นะฮะอย่างที่ทราบกันดีอากาศเย็นนะครับดอกบัวหลวงนะฮะมันก็บานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งทางวัดปลูกไว้บริเวณสะพานไม้กลางทุ่งนาครับเพื่อให้วัดเนี่ยมีแลนด์มาร์คใหม่ๆให้คนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนอกจากมาทำบุญอิ่มบุญแล้วก็ต้องได้รับความสวยงามด้วยนะฮะดูความสวยงามดูดอกไม้มันจะได้แบบเจริญหูเจริญตาแล้วก็เดินเล่นเซลฟี่ก็ได้นะครับสำหรับสะพานไม้แห่งนี้นะครับมีขนาดความกว้าง2เมตรนะฮะความยาวไปถึงทุ่งนาก็ประมาณ100เมตรแบบนี้นะครับแล้วก็มีศาลาไม้ให้นั่งพักชมธรรมชาติพอนั่งพักเสร็จปุ๊บอ่ะไม่รู้ทำอะไรเซลฟี่ก็เซลฟี่ละ
ก็สามารถให้อาหารปลาได้นี่นะฮะมีกิจกรรมไม่ทำหรือว่าจะปล่อยนกปล่อยปลานะฮะแต่คนข้างๆไม่ต้องปล่อยนะฮะเอากลับไปด้วยกันเนี่ยนะฮะค่ะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะฮะของเมืองโคบรานะฮะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ครับมาเที่ยวได้นะมาเซลฟี่ได้ถ้าใครมานะฮะอย่าไปโน้มดอกอย่าไปดึงดอกไปดึงใบแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตีมือนะฮะไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยนักท่องเที่ยวชุดหลังมาเก็บไว้ให้คนอื่นดูจะได้ไม่เห็นความสวยงามไงและที่สำคัญนะโซเชียลดิสแทนซิ่งกาดอย่าตกตอนนี้นะฮะโควิดเราก็ต้องเฝ้าระวังด้วยแมสก็ต้องเตรียมไปนะครับถึงจะเที่ยวได้อย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะก็ช่วยกันนะคะทั้งกาดอย่าตกแล้วก็อนุรักษ์นะคะอย่าไปเด็ดดอกไม้แบบนี้ไว้แล้วกันครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ